ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงและหลิวเมื่องเอ๋ออยู่ในเรือต่างฝ่ายต่างใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์ของตนฟาดฟันหนูสวรรค์ทมิฬจำนวนมากมายนับถ้วนที่ถาโถมเข้ามาทั้งนางยังใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ผลักเรือไปด้วยในเวลาเดียวกันตอนนี้ทั่วทั้งเรืออาบไปด้วยโลหิตของหนูสวรรค์ทมิฬทั้งยังมีโลหิตหยดลงจากร่างของเฉินเซียงแต่นั่นไม่ใช่กับหลิวเมื่องเอ๋อตัวนางไม่มีคราบโลหิตเปรอะเปื้อนบนชุดรัดรูปสีขาวของนางเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนชุดของนางจะมีความสามารถพิเศษที่สามารถป้องกันโลหิตได้แล้วเรือลำน้อยก็ล่องไปไกลจากชายฝั่งและไม่นานก็มาถึงศูนย์กลางของกระแสน้ำทิ้งฝูงหนูไว้ที่ชายฝั่งไกลออกไปพวกมันไม่กล้าลงน้ำที่บัดนี้เต็มไปด้วยซากหนูมากมายลอยเกลื่อนเฉินเซียงคิดว่าเขาสามารถเอาพวกมันไปแลกกับผลึกศิลาได้เป็นตันตันเฉินเซียงใช้กระบี่ของเขาพายเรือทั้งยังเขี่ยเอาซากหนูพวกนั้นมาด้วยเฉินเซียงรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันเหมือนกับเจ้าอุ้นยังไงยังงานหลังจากที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมานานรีบล้างตัวเจ้าเร็วๆเจ้าอีเมื่อเห็นว่าหนูพวกนั้นไม่ไล่ตามมาแล้วนางจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกเอาละขอข้าดูกระบี่เจ้าหน่อยไม่กระบี่นี่มันหนักมากๆถ้าข้าเอามันออกมาเรือเราต้องจมแน่นอนเมื่อตอนที่เฉินเซียงขึ้นมาบนเรือเขาได้สับเปลี่ยนกระบี่ครามผลาญมังกรกับอาวุธวิญญาณระดับ3เฉินเซียงกระโดดลงไปในน้ำเพื่อชล้างคราบโลหิตของหนูพวกนั้นหลังจากทำความสะอาดร่างกายเสร็จเขาขอให้นางหมุนตัวกลับไปก่อนจะปีนมาบนเรือแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อนางตระหนักว่ายามนี้มีบุรุษเปลือยเปล่าอยู่ข้างหลังของนางทำให้ใบหน้าของนางร้อนเผานางอายเป็นอย่างมากนางตระหนักว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่ได้อยู่กับเฉินเซียงนางได้รับประสบการณ์มากมายในสิ่งที่นางไม่เคยประสบมาก่อนในช่วง10,000 ปีที่ผ่านมาของนางในน้ำปลอดภัยหรือเปล่านางมองลงไปยังสายน้ำที่กำลังไหลเอื่อยๆนางค่อนข้างกังวลนางจึงกำหอกไว้ในมือแน่นเฉินเซียงผายมือออกแล้วกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ข้าไม่รู้มีบางคนบอกข้าว่าเดินทางด้วยทางน้ำนี่ปลอดภัยที่สุดแล้วพี่เมื่องเอ๋อหอกกระดูกของท่านงดงามมากมันมีชื่อว่าอะไรเหรอตอนที่ท่านกำลังสังหารพวกหนูนั่นท่านงดงามและดูสำราญตาเป็นอย่างมากเฉินเซียงชื่นชมนางสิ่งที่เขาพูดทุกอย่างล้วนเป็นความจริงเมื่อตอนที่เขาใช้กระบี่สังหารพวกหนูก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถทำท่าทางที่สง่างามแบบนั้นได้รอยจูบมังกรหยกนางถือหอกยาวยืนอยู่หัวเรืออย่างสง่าผ่าเผยพลางจ้องมองผิวน้ำอย่างเย็นชานางกล่าวอย่างไม่ใส่ใจตอนที่ข้าได้มันมามันก็ได้รับความเสียหายอยู่ก่อนแล้วข้าใช้เวลาถึง 3,000 ปีเพื่อซ่อมแซมมันน้ำเสียงของนางเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเนื่องเพราะนางสามารถฟื้นฟูอาวุธระดับนี้ได้นั่นจึงนับเป็นสิ่งที่นางภูมิใจเป็นอย่างมากชื่อของหอกงดงามเป็นอย่างมากเฉินเซียงรู้ว่าถ้ามันไม่มีจูบด้วยมันคงไม่สวยงามขนาดนี้แล้วกระบี่ของเจ้ามีชื่อว่าอะไรนางกล่าวถามกระบี่ครามผลาญมังกรความพิเศษของมันจะอยู่ที่เวลาถ่ายปราณเข้าไปข้างในน้ำหนักของมันจะเพิ่มมากขึ้นแต่ผู้ถือจะไม่รู้สึกถึงน้ำหนักของมันแม้แต่น้อยแข็งแกร่งใช่ไหมล่ะเฉินเซียงหัวเราะแล้วกล่าวแข็งแกร่งมากนางพยักหน้าพลางแอบรู้สึกอัศจรรย์ใจจู่ๆคลื่นเสียงคำรามดังสนั่นราวกับสายฟ้าฟาดพลันดังมาจากชายฝั่งแม่น้ำเฉินเซียงแล้วหลิวเมื่องเอ๋อหันหลังกลับไปมองทันทีทั้งสองรู้สึกเย็นเยือกลงไปถึงกระดูกสันหลังและใบหน้าหม่นหมองลงทั้งสองต่างขวานกระเจิงเนื่องเพราะมีฝูงหนูมากมายราวกับมดเต็มไปทั่วทั้งชายฝั่งแม่น้ำเฉินเซียงกลืนน้ำลายดูเหมือนเจ้าพวกกระหายเลือดนั่นจะยึดชายฝั่งแม่น้ำไปแล้วหลังจากข้าได้เกราะเต่าทมิฬข้าจะไม่ยอมให้เซียนมาที่นี่แน่
ันอันตรายเกินไปการที่ใช้ปรานไม่ได้ทำให้หลายสิ่งอันตรายขึ้นมากในช่วงเวลา 10,000 ปีมีสัตว์ปีศาจมากมายถือกำเนิดขึ้นแต่ทำไมถึงมีพลังบางอย่างมาผนึกปรานของพวกเราด้วยละนางได้แต่ถอนหายใจถ้าตอนนี้ทั้งสองยังอยู่บนชายฝั่งหนูพวกนั้นคงขย้ำทั้งสองไปแล้วไปพวกหนู30ตัวที่พวกเราสังหารไปไม่มีตัวไหนที่มีเม็ดอสูรเลยสักเม็ดเฉินเซี่ยงกล่าวอย่างผิดหวังมีสัตว์ปีศาจน้อยมากๆที่จะมีเม็ดอสูรศพพวกมันแต่ละศพอย่างน้อยๆเจ้าน่าจะได้10,000ผลึกศิลานางกล่าวด้วยเงินจำนวนเล็กน้อยเหล่านี้นางย่อมไม่สนใจแม้แต่น้อยและแล้วท้องฟ้าก็คลายความมืดมนแต่ท้องฟ้าส่วนใหญ่ยังถูกเมฆเข้าบดบังอยู่เหล่าสัตว์ปีศาจที่อยู่ชายฝั่งแม่น้ำค่อยๆลดจำนวนลงไปในยามค่ำคืนเฉินเซียงและหลิวเม่งเอ๋อต่างเฝ้าระวังเหล่าสัตว์ปีศาจอยู่เสมอทั้งสองกังวลว่าจู่ๆพวกสัตว์ปีศาจจะกระโดดเข้ามาหาแต่ดูเหมือนว่าสัตว์ปีศาจพวกนั้นจะกลัวน้ำเอามากๆทำให้มันไม่กระโดดเข้ามา10วันผ่านไปสัตว์ปีศาจจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนทั้งสองชายฝั่งแม่น้ำคอยทำให้ทั้งสองมึนงงอย่างช้าๆปราณวิญญาณในดินแดนลี้ลับแห่งนี้หนาแน่นกว่าปราณวิญญาณที่ภายนอกหลายเท่าทำให้ไม่น่าประหลาดใจนักถ้าจะมีสัตว์ปีศาจมากมายขนาดนี้อีกอย่างที่แห่งนี้ยังปราศจากมนุษย์มา 10,000 ปีแล้วข้างหน้าไม่มีทางไปแล้วจู่จู่หลิวเม่งเอ๋อก็กล่าวขึ้นเฉินเซียงเห็นภูเขาหินอยู่ข้างหน้าดูเหมือนกระแสน้ำพวกนี้จะสามารถไหลแทรกเข้าไปในภูเขาลูกนั้นได้เฉินเซียงมองไปรอบๆเขาเห็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนเลนและในเส้นทางนั้นก็มีน้ำแต่มันก็เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นเน่าเช่นกันตรงนั้นมันน่าจะเป็นทางน้ำเฉินเซียงชี้ไปยังเส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนถึงหลิวเม่งเอ๋อจะไม่เต็มใจไปนักแต่มันก็ได้พิสูจน์คำกล่าวของเฉินเซียงก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเป็นความจริงซึ่งการไปตามเส้นทางน้ำนับว่าปลอดภัยที่สุดแล้วนางหยิบเอาไม้พายออกมาสองอันแล้วเฉินเซียงก็เริ่มพายเรือลำน้อยไปในทิศทางนั้นข้ากำลังพายเรือกับพี่เมื่งเอ๋อนี่นับเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตฮ่าฮ่าเฉินเซียงหัวเราะอย่างมีความสุขนี่เจ้าจะจริงจังสักหน่อยไม่ได้หรือไงนางกล่าวเย็นชานางมีใบหน้าที่สงบราบเรียบมาตั้งแต่เมื่อคืนทั้งนางยังไม่กล่าวอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวผิดกับเฉินเซียงที่หัวรอคิกคักอย่างมีความสุขพี่เมื่งเอ๋อมีความสุขกับมันหน่อยหน้าท่านมีสิ่งนี้อยู่ในแหวนเก็บของของท่านข้าว่าท่านต้องเล่นแบบนี้กับเซียนเซียนอยู่บ่อยๆแน่เฉินเซียงหัวเราะพลางกล่าวสาวน้อยนั่นสอนข้ามากมายหลายสิ่งนางมีกลอุบายมากมายเป็นตันๆนางกล่าวโต้เมื่อยามที่นางอยู่กับเซียนเซียนนางมีความสุขเป็นอย่างมากท่านไม่รู้อะไรซะแล้วทั้งหมดนั่นน่ะข้าเป็นคนสอนนางเองเฉินเซียงหัวเราะแล้วกล่าวเมื่อย้อนคิดถึงเรื่องราวในวัยเด็กที่เขาได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับเซียนเซียนใบหน้าของเฉินเซียงพลันเปี่ยมไปด้วยความสุขขณะทั้งสองเข้ามายังทางโคลนการพายเรือก็ทำได้ยากขึ้นแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเฉินเซียงและหลิวเม่งเอ๋อก็สามารถทำได้โดยง่ายด้วยความที่เฉินเซียงมีเม็ดยามากมายทำให้ทั้งสองสามารถฟื้นฟูความแข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่องดูนั่นจู่ๆเฉินเซียงก็ตะโกนขึ้นด้วยความตกใจในยามนี้สองฟากฝั่งแม่น้ำกลับเต็มไปด้วยเงาร่างบางอย่างมากถ้าเพ่งดูดีๆแล้วจะเห็นว่าพวกมันคือตะขาบแมงมุมแมงป่องคางคกและสัตว์อสูรมีพิษอีกมากมายหลายชนิดด้วยจำนวนและชนิดที่มากมายขนาดนั้นทำให้แค่มองก็เสียวไปถึงสันหลังโดยเฉพาะขนาดของมันตะขาบมีขนาดเท่าวัวคางคกมีขนาดเท่าแกะแมงมุมและแมงป่องเองก็ไม่ต่างกันพวกมันดูน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากทั้งส่วนใหญ่ยังเป็นสัตว์มีพิษร้ายแรงทั้งเฉินเซียงและหลิวเม่งเอ๋อต่างอาบชุ่มไปด้วยเหงื่อหลิวเม่งเอ๋อขมวดคิ้ว
ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความรังเกียจหากนางสามารถใช้ปราณได้พวกสัตว์ปีศาจทั้งหมดนั่นคงโดนเผาไปแล้วพี่มึงเอ๋อท่านมีความสัมพันธ์กับผู้อาวุโสเม็ดยายังไงเฉินเซียงถามเพื่อเบนความสนใจของนางจากทิวทัศน์ที่น่ากลัวที่อยู่เบื้องหน้าสัตว์มีพิษทั้งสองฝากฝั่งมีจำนวนมากมายมหาศาลเกินกว่าจะนับไหวแต่พวกมันกลับไม่กล้าลงมาในโคลนแม้แต่ตัวเดียวทำให้นางอุ่นใจขึ้นมากนางจะนำเม็ดยามาแลกกับอาวุธวิญญาณของข้าอยู่บ่อยๆความสัมพันธ์ของเรานับว่าดีเพียงแต่ข้ายังไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของนางเลยเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้นางกลับสงสัยเป็นอย่างมากและมันยังเป็นปัญหากวนใจนางมากกว่า 1,000 ปีแล้วระหว่างท่านกับประมุขดันเซี่ยงเถาหยวนล่ะท่านเคยพบนางหรือเปล่าเฉินเซียงกล่าวถามอีกครั้งไม่ข้าไม่เคยเห็นนางเลยโดยปกติแล้วจะมีผู้รับใช้มาพบและพูดคุยกับข้าเท่านั้นดันเซียงเถาหยวนแท้จริงแล้วมีผู้รับใช้เป็นคนจัดการดูแลหลิวมึงเอ๋อกล่าวตอบนางรู้ว่าเฉินเซียงอะไรเพราะนางเชื่อว่าระหว่างผู้อาวุโสเม็ดยาและประมุขดันเซียงเถาหยวนมีเกี่ยวข้องกันบางอย่างเพราะทั้งสองคนนั้นนับเป็นตัวตนที่ลึกลับแล้วผู้รับใช้ที่มาพูดคุยกับท่านชื่อว่าเซียงเย่หรือเปล่าเฉินเซียงรู้สึกตกใจเขาคาดไม่ถึงว่าว่าเซียงเย่จะครอบครองอำนาจมาขนาดนั้นเพราะนางจัดการดูแลดันเซียงเถาหยวนทั้งนิกายเจ้านี่รู้จักสตรีเยอะจริงๆนะกล่าวพลางแค่นเสียงเบาๆทันใดนั้นพวกสัตว์มีพิษที่อยู่สองฟากฝั่งพลันกระจายตัวออกพร้อมกับเกิดเสียงคำรามดังกึกก้องและเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงราวกับทั่วทั้งดินแดนลี้ลับกำลังสั่นไหวเสียงคำรามนั่นแหบแห้งแต่แฝงไปด้วยความผันผวนและความเศร้าโศกเสียใจอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ